ขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นไกลจากกิเลสตัณหาโลภะชอบมาดูนั่งสมาธิฟังธรรมเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านโอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยกายด้วยวาจาและใจ ทำสติเลือกรู้ที่กายที่วาจาที่ใจสงบพิจารณาความรู้สึกอยู่ทุกลมหายใจเขาออกของเราหลับตาก็ดีลืมตาก็ดี มีสติเลือกรู้ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็เลือกรู้หายใจออกก็เลือกรู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวอย่าเรียกอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ามีสติเลือกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วจะภาวนาก็ได้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโท พุทลมเข้าโทลมออกทำจิตทำใจเวลาการฟังเทศการปฏิบัติธรรม เรามีอยู่แล้วนั่นเรามีอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็พยายามอดทนอดกั้นการฟังเทศอดทนกันติความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นอดทนร่างกายเวทนาเกิดขึ้นเวทนาไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราอาศัยเราอยู่ในขันธ์ห้ารูปเวทนาสังขารวิญญาณพร้อมในธาตุสี่ที่นำลงไปมันไม่ใช่ของเราพิจารณาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ลมเข้าลมออกสภาวะความเป็นจริงพิจารณาได้หายใจเข้ามาหายใจออกมีความรู้สึกยังไงก็เราก็ตายหายใจออกหายใจเข้าความตายทุกลมหายใจก็ออกเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นผู้ประมาทรู้หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือกายเรากำลังสร้างความดีวาจากำลังสร้างความดีไม่พูดคุยใจพยายามมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคิดดีทำดีสร้างบุญกุศลเกิดขึ้นในใจไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมีใจเมตตาคุณธรรมเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะนั้นพยายามตั้งสติระลึกรู้ลึกได้สติสำคัญ สติคือตัวปฏิบัติสติคือตัวเดินทางสู่อริยมรรคอริยผลคือสตินี่เองสติเต็มปัญญาความผู้ร่วมร่างกายพร้อม แล้วนุ่งห่มผ้าสีแดงลักษณะไหนก็จะรู้ทั้งกายทั้งใจทำจิตทำใจลงไปเรื่อยเพื่อทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบเราได้มาบวชเรียนศีลห้าก็ดีศีลแปดศีลอุโบสถเนี่ยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ศีลห้าเราก็จะได้เป็นนิสัยปัจจัยในชาตินี้และชาติหน้าเราได้สร้างความดีแล้วเราให้เกียรติตัวเองจิตชีวิตตัวเองเราเกิดมาเนี่ยได้ตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานตรงก็ร่างกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐก็เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเรื่องการสร้างทานเนี่ยมันสิ่งที่ดีงามเป็นของทิพย์เหมือนระยะทรัพย์เป็นของทิพย์ไม่ทราบก็ศีลธรรมะติปัญญาทำจิตทำใจของเราปล่อยละปล่อยวางเกิดดับรู้เกิดก็รู้ดับก็รู้ความว่างความเฉย อันนี้ก็เราก็ถวายสังฆทานก็เป็นระยะศัพท์ได้ถวายเสร็จแล้วเนี่ยจิตใจเราเย็นสบายมีความสุขประกอบด้วยคุณงามความดีที่กายที่วาจาที่ใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นสะพานให้เรามีความสุขในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้ามันก็ลูกโซ่เนี่ยเป็นลูกโซ่ติดต่อกันไปชาตินี้ก็ชาติหน้าเหมือนกับเราเกิดมาดีต่อชาติทุกคนได้ตักบาตรทำบุญหมดเลยศีลสมาธิปัญญาก็ทุกคนก็ได้สัมผัสมาทั้งนั้นจะน้อยมากสัมผัสกายรักษาศีลให้กายสวยกายดีรักษามากผิวพรรณก็ดีรักษาน้อยก็ไปตามอัตภาพผิวพรรณก็เราไม่ค่อยรักษาศีล
การให้ทานทานศีลทานให้ทานมากแล้วก็นิสัยปัจจัยอดีตชาติมาชาตินี้ก็ไม่ลำบากไม่จนมีโภคทรัพย์ที่เรามาทำบุญกุศลได้แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานเราก็บุญก็ไม่ค่อยจะทำเราต้องหาเช้ากินค่ำใช่ไหมนี่ก็เพื่อปากเพื่อทองก็เพื่อครอบครัวมันก็เลยไม่ชาตินี้ก็ได้ขึ้นได้บางพระบางครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าแต่คืนเรายังเป็นผู้ประมาทไม่สร้างความดีคุณงามความดีมาตรวจมนต์ไม่พระมาบวชแล้วถวายสังฆทานชาติหน้าก็ไม่แคล้วมาชาตินี้คงจะจนยากเหมือนกันเขาจะทำบุญเราก็นั่งมองตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บจะทำหมดได้ไงเดี๋ยวต้องค่าแท็กซี่กลับบ้านค่ารถกลับบ้านค่าเรือกลับบ้านค่าเติมน้ำมันกลับบ้านเงินไม่พอใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันพร้อมมันพร้อมที่จัดปัจจัยที่สร้างมามันก็จะทำได้ตลอดทำบุญไม่ให้เราเดือดร้อนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนถ้าทำบุญแล้วก็สบายใจทำบุญแล้วสุขใจเพราะฉะนั้นการทำบุญให้เกิดสติปัญญาจะทำอะไรก็แล้วแต่ สติสำคัญทางโลกก็เหมือนกันจะทำงานจะการเรียนเริ่มแม้แต่ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องสติลึกรู้ลึกได้เราทำอะไรอยู่จะพูดคุยติดต่องานก็สติสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายเหมือนตอนที่เรามาบวชกรรมการมาปฏิบัติก็มีสติก็สำคัญจะยืนจะเดินจะนั่งเราก็มีสติจะพูดคุยแม้ขณะที่หลับตานั่งสมาธิก็มีสติรู้กายรู้ใจรู้นั่งกายหนักกายเบากายเฉยกายเจ็บปวดมีสติที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกมีอะไรมารบกวนจะเป็นเสียงดังมากดังน้อยก็มาดับที่กายที่ใจก็ดูมีสติสัมปชัญญะสติลึกรู้ว่าเรากำลังหลับตานั่งสมาธิกำลังทำจิตทำใจสัมปชัญญะรู้พร้อมตัวร่างกายแต่งชุดสีอะไรมันก็อยู่ในกายในใจของเรามันก็เห็นตัวปฏิบัติเมื่อขึ้นมาขึ้นก็เห็นกายเห็นใจก็เห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยก็เห็นใจนั่นเองก็มาดับที่กายที่ใจพอเราหลับตาทิ้งกายทุกคนจะเป็นแบบนี้พอทิ้งกายปุ๊บก็พอใจก็ไปเที่ยวแล้วพอทิ้งกายพอลืมกายถ้าสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดสีอะไรมันก็จะไม่ทิ้งกายอ๋อกายรู้ความปฏิได้ลักษณะใดเรานั่งในท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าแต่ร่างกายตรงไปหน้าตรงหลับตาก็จะพิจารณาไปสักแป๊บหนึ่งพิจารณาเรียกคืนมาก็พุทโธต่อไปก็ทำอย่างเงี้ยถ้าทิ้งมากมันก็บากลำบากมากทุกข์มากเป็นนิวรณ์ถ้าทิ้งน้อยความสุขก็จะเกิดขึ้นนิวรณ์ก็ค่อยหายไปความนึกคิดมันก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกนึกหายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ทำจิตใจเราก็ตื่นสบายเย็นสบายแต่เราไม่ติดความสุขก็บอกว่ามีสมถะวิปัสสนาที่เราเคยฟังปฏิบัติไปสมถะวิปัสสนาทำไมเอาวิปัสสนาอย่างเดียวเอาสมถะด้วยสมถะก็ทำจิตให้สงบเย็นสบายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อิจฉาริษยานึกถึงคุณงามความดีที่เรานั่งอยู่ปฏิบัติอยู่กายตั้งใจมีสติรู้ที่กายที่ใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทต่ำไปรู้สึกว่าจิตเริ่มสงบพุทโธหายไปก็ไม่ตกตรงใจนั่นแหละเริ่มเป็นสมถะแล้วความสงบแล้วจะเป็นสมาธิแล้วนะถ้าเราลืมตาก็มาขึ้นศูนย์ใหม่ก็ไม่ต้องลืมตาพิจารณาดูที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจสบายใจเป็นบุญแล้วสติเรามีมากก็เผลอแป๊บเดียวไปอดีตอนาคตอีกแล้วก็มาพุทโธเหมือนเดิมทำไปเรื่อยๆทำไปนั่นเลยรู้เกิดรู้ดับรู้สภาวะก็มีวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นมีตกยกจริงขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลวิจารณ์พิจารณา
สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีสมถะวิปัสสนาพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยมัตติปัฏฐานเตรู้กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายนั่งกายสงบกายเฉยกายปวดเมื่อยแม้แต่กายต้องเน่าเปื่อยก็พิจารณาได้เวทนาไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาเวทนาไม่ใช่ของเราสมมติขึ้นมาว่านี่กายนี่เวทนาก็มาดับที่ใจใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจว่างใจเฉยอันนั้นก็หายไปก็สามารถเราพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วก็ญาจิตก็ได้เพราะหาอุบายเพราะว่าเทคนิคหาอุบายเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ถ้าไม่เปลี่ยนมันก็กลายเป็นนิวรณ์คิดโน่นคิดนี่คิดไปอดีตอนาคตไปเรื่อยนะก็เปลี่ยนไปผมเผ่าหน้าตานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดพิจารณาไปหาอุบายแล้วก็มาที่กายกายหายปวดไปแล้วก็มาใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์อยากจิตใจรู้ตั้งคงกับความดีไม่คิดอิจฉาริษยาจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมอารมณ์คิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็ดีธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ของเราทั้งจิตทั้งธรรมเนี่ยไม่ใช่ของเราหมดเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่คู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พิจารณาบ้างมันความการที่เราจะหลงตรงนั้นก็มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาศัยธรรมะอาศัยสติทำไปเรื่อยๆแล้วก็ ต้องทนลำบากก่อนถ้าสบายแล้วมาลำบากทีหลังก็อันตรายเราหลับไม่ได้ใช่ไหมลำบากมันก็เราเรียนหนังสือลำบากก็ขอไก่ขอไข่โอ้ก็เขียนจับมือจับไหล่ใส่หน้าใส่หลังอนุบาลไปจนถ้ามาถมมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมร้องกลับบ้านไม่อยากอยู่ต่อไปมันเคยชินแล้วประสบการณ์มากขึ้นแล้วว่ารักเพื่อนแล้วว่ามันเริ่มรู้แล้วความทุกข์นี่ค่อยหายไปเริ่มความสุขความอยากได้อยากมีและความอยากเรียนอยากติดเพื่อนใช่ไหมเริ่มก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมก็มีความสุขจากคนเด็กมาเป็นคนโตก็เรื่อยมาทำงานเรียนจบตรงนี้มันก็ตามขั้นตอนไปนั่นเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่ให้รู้ว่าจะติดสัมปชัญญะว่าเราทำอะไรอยู่ก็ตลอดเวลาธรรมะเข้าช่วยเกิดแล้วก็พุทโธ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 ใจดีพุทโธใจเฉยพุทโธสบายใจอันนี้ก็มีพุทโธพุทโธเป็นเพื่อนใจมันก็มีธรรมะทำให้เราเย็นธรรมะไม่เคยทำให้เราใครร้อนเลยไอ้ตรงไหนมันร้อนจะฆ่ากันจะยิงกันอะไรกันลองไปมีพุทโธนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรแน่นอนเขาด่าเขาว่าเขาจะฆ่าเราถ้าเราพิจารณาไม่ฆ่าก็ตายฆ่าก็ตายความตายทุกลมหายใจเขาออกทุกคนต้องตายหมดก็พิจารณาให้เขาเป็นสุขแผ่เมตตาเราแผ่เมตตาในตัวเพราะเราไม่พยาบาทอาฆาตแล้วแม่ตายเป็นยังไงขนาดนั้นก็มีธรรมะอยู่ในใจเย็นสบายก็ไปสู่สุคติได้ใช่ไหมเราตัดสินใจตรงนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับพุทโธมากขึ้นก็อยู่ใกล้กับธรรมะใกล้พุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เราไม่มีพุทโธแล้วไม่มีธรรมะในใจแล้วเหมือนอยู่ไกลพุทธเจ้ามันก็ใครไม่มีศีลน่ะมันก็กลายลูกของพุทธเจ้าจะเป็นลูกหลานก็ไม่ใช่มีศีลศีล5ศีล8ตรงบทตนเรามาปฏิบัติเนี่ยก็เป็นลูกหลานพุทธเจ้าอย่างเป็นลูกหลานก่อนแต่ถ้าอยากให้เป็นลูกพุทธเจ้าเลยก็เข้าใจเรื่องศีล5มีคุณค่าแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนเราได้สัมผัสศีล5มาแล้วเนี่ยมีความสุขเมื่อก่อนนี้ไม่เคยสัมผัสศีล5ไม่เข้าใจเลยปานาทินนากามีมุสาตุลามีประโยชน์คุณค่าแค่ไหนแล้วก็ศึกษาข้อที่1ปานาเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ใช่ไม่เลยฆ่าใช่ไหมเราก็รู้แล้วโอ้การฆ่าชีวิตเอาชีวิตเขาเนี่ยมันทุกข์นะไม่ได้ชีวิตเขาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ฆ่าปลาฆ่าสัตว์ฆ่ายุงก็เป็นทุกข์เราทุกข์เองไม่ใครทุกข์ยุงทุกข์ไหมปลาทุกข์ไหมเราทุกข์
เราทุกข์ยังกับปลายังกับยุงอีกนะเราทุกข์มั้ยเราขาดทุนมั้ยเพราะนั้นก็เราก็รู้สึกว่าการเอาชีวิตคนอื่นเนี่ยมันทุกข์นะมันไม่มีความสุขเลยการให้ชีวิตคนอื่นแล้วมีความสุขแม้เขาซื้อปลาไปปล่อยก็ดีให้เขามีชีวิตเขาอยู่ต่อไปใช่ไหมแล้วก็ต่อชีวิตเขาจะเป็นมนุษย์ก็ดีก็ตกทุกข์ทุกข์ยากก็ไปช่วยเหลือเขาก็ตกงานก็ไปอนุเคราะห์เขาเขาทำอะไรก็อนุเคราะห์ช่วยเขาเหมือนก็ว่าเราเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเราไม่ใช่พี่น้องกันแต่ว่าเป็นญาติร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยแท้แม้แม่ญาติของเราก็อยู่กับเราไม่ได้คนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้ถึงร้อยปีพันปีมันรู้สึกว่าเราเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าโอ้ธรรมะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนเกิดแก่เจ็บตายหมดเป็นญาติของเราหมดเลยรู้จักกันดีไม่รู้จักกันดีก็เป็นญาติของเราหมดญาติเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายบางทีต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหมดเลยแล้วเราจะไปเสดทำไมก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันมองหน้าก็ยิ้มหางกันใช่ไหมเหมือนมาวัดเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จัดธรรมชาติต้นไม้ปู่ทองวางก็ดีอยู่ในป่าช้าก็มาปลูกต้นไม้อยู่ตรงไหนก็ปลูกต้นไม้หลวงพ่อถนอมก็เลยในป่าช้ามาอยู่ก็สร้างต้นไม้ต้นไม้มาสร้างชีวิตให้กับมนุษย์ใช่ไหมเหมือนใช่ไหมนี่เหมือนกันใช่ไหมครูบาอาจารย์หลวงพ่อถนอมก็ดีใช่ไหมแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ดูแลต่อไปอันนี้ก็ทำอย่างดีทำให้สวยงามเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่า ไม่ใช่สวยแบบ มันมีแสงสีไม่ใช่ปลูกต้นไม้เสริมมากขึ้นมาดูทีเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันแดดมากไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยเราจะนั่งอยู่ได้ไหมนั่งอยู่ไม่ได้บางครั้งอยู่ในที่ก่อสร้างสวยงามแต่ไม่ใช่แอร์เนี่ยพัดลมเนี่ยมันก็ร้อนอึดอัดนะอยู่ได้ไม่นานแต่เนี่ยเราอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยอยู่ที่อย่างพัดลมเนี่ยบางทีอยากนอนอยู่แอร์อยากนอนแต่มาก็เริ่มไม่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยอยู่กับต้นไม้เนี่ยอยู่กับที่ลานธรรมที่เขาจัดครูบาอาจารย์จัดเนี่ยต้นไม้มันก็เนี่ยเป็นมุงอย่างดีฝนไม่ตกหลับนอนอย่างดีเลยแล้วก็มีพระครูบาอาจารย์มาเตือนสติมาพูดธรรมะให้ฟังมาให้เราเนี่ยให้เข้มแข็งให้มีฐานกายนั่งเนี่ยเคยนั่งไม่เป็นเนี่ยแต่ตอนนี้เรามานั่งเป็นแล้วใช่ไหมมานั่งเป็นแล้วนั่งของบางทีสวดมนต์นี่10นาทีจะเป็นจะตายตอนนี้ครึ่งชั่วโมงสบายสบายขยับเปลี่ยนนิดเป็นหน่อยไหมไม่เคยนั่งสมาธิ10นาที5นาทีนิดโอ้โหบิดแล้วบิดเด็กถ้าตรงนี้เป็นไงนั่งสมาธิสบายครึ่งชั่วโมงนี้ขยับไปเลยเป็นชั่วโมงนั่งทำไม่รู้ไม่ชี้ได้เลยสบาย1ชั่วโมงไม่เคยนั่งฟังเทศฟังธรรมโน่นนั่งแล้วมองโน่นมองนี่เคยเป็นนุ่มๆเป็นแบบนี้เขานั่งสมาธิแล้วก็มองโน่นมองนี่อายเขาใช่ไหมอันนี้สบายนะนั่งสบายนะฟังเทศฟังธรรมใครหลับตาเราก็หลับเหมือนเขาไม่หลับก็ทำจิตทำใจทำแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็แบบธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติไม่เคยร้อนเลยไม่เคยหนาวเราไม่ถามที่ต้นไม้หนาวไหมร้อนไหมแต่เราเนี่ยโอ้เราร้อนก่อนธรรมชาติอีกจะเป็นจะตายใช่ไหมนั่นแหละเขาบอกว่า ให้รักตัวให้รักตัวรักษาให้เกียรติเหมือนกับต้นไม้นะใช่ไหมรักธรรมชาติ แต่ต้นไม้พูดได้ก็ไปตัดต้นไม้ต้นไรเนี่ยโหคงไม่พอใจหรอกใช่ไหมแล้วเขารักธรรมชาติเขาไม่อยากให้ใบแก่ใบแล้วมันตกหรอกอยากให้ใบมันก็อ่ะใบตกลงมาก็ใบเขียวขึ้นมาเมื่อเราเนี่ยถ้ารักธรรมชาติก็รักตัวเราเนี่ยก็ธรรมชาติธรรมะเกิดแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยนี่เป็นธรรมะหมดเลยเป็นธรรมะหมดเลยพิจารณาหน้าสวยหน้าใช่ไหมแล้วนี่เป็นไงผมสวยไปไหนหมดสิวผ้าขึ้นนี่ลงก็หย่อนนี่ก็หย่อนลงคิดต้องพิจารณาที่เป็นสัจธรรมต้องยอมรับความจริง
อันนี้ไม่ยอมรับความเป็นจริงอ่ะเราก็ทุกข์20-30 ปีอยากเป็นเด็กอยู่มันต้องเสริมแต่งมากเลยมันก็หน้าก็ตึงอยู่แล้วทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นไงขออภัยกระจกยังไม่อยากจะส่องเลยส่องแล้วมันทำใจไม่ได้ย้อนอดีตไปแล้วมันอีนนท์ก็ย้อนนี่ก็ย้อนนี่สิวฟ้าขึ้นหมดเนี่ยตีนกาหมายแล้วเอาคิดสิมันทำใจไม่ได้มันก็ทุกข์ใช่ไหมมองหน้าไม่พออีกยิ้มอีกอกฟันหายไปอีกอะไรเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหพวกสะดุ้งน่าจะสะดุ้งตั้งนานแล้วจริงนะอ้าวมองฟันไม่พออีกเหลือไปที่ผมอีกจะเสยผมมีผมต้องหน่อยอ้าวเป็นทำไมเนี่ยผมดันแล้วมันหลายเยอะแล้วกันเนี่ยตกใจทำไมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปย้อมใหม่อ่ะเห็นไหมย้อมข้างนอกก็มันใจมันบอกไหมว่ามันดีงามแค่ไหนมันย้อมแล้วก็มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติแล้วใจมันคิดโอ้นี่มันของปลอมย้อมแล้วก็เดี๋ยวว่าขาวเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนที่ผมดำผมดำนี่ไม่ต้องย้อมตรงไหนมันก็บอกอยู่ตรงหัวว่าไอ้นี่ผมของเราผมดำของเราธรรมชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเราพิจารณาหลักธรรมบ้างความทุกข์จะน้อยลงไปความต้องโศกเสียใจจะน้อยลงไปหมายก็ว่าก็บอกว่ามาที่นี่ก็พิจารณาไปที่บ้านก็พิจารณาเอาธรรมะสอดแทรกไปหน่อยเอาสติติลึกรู้ลึกได้ว่าฉันทำไงอยู่ฉันพูดอยู่คุยอยู่ฉันทำอะไรฉันยืนฉันเดินเนี่ยสัมปชัญญะนี่มันก็ความผิดพลาดที่ว่าความที่ทุกข์ตรงนั้นก็จะน้อยลงไปมันก็ธรรมะไปตามไปทุกคนทุกอย่างก็ทำให้เราเย็นสบายไม่งั้นพุทธเจ้าของเราไม่อดทนกับการสร้างบารมีเพื่ออะไรแม้จะเกิดกี่ชาติก็แล้วแต่ร้อยชาติพันชาติเพื่ออยากจะช่วยตัวเองก่อนตัวเองสำเร็จก่อนแล้วก็ช่วยเมืองมวลมนุษย์จัดผู้น่าสงสารเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะทุกข์ทุกคนต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระองค์เนี่ยทุกข์มาแล้วจะมีเงินมีทองยังเป็นกษัตริย์ก็ต้องทุกข์ใช่ไหมมีเงินมากก็ทุกข์มีเงินน้อยก็ทุกข์ไม่มีเงินแล้วก็ทุกข์อีกความสุขที่แท้แน่นอนไม่มีเลยพระองค์ยังได้มาพิจารณาว่าความสุขความทุกข์มันเกิดจากตรงไหนความเกิดสุขที่แท้แน่นอนคือไม่เกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าต่อไปนี้ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายคือเป็นหนุ่มตลอดเหมือนก็ขอไปเหมือนหลุดพ้นนิพพานนะไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วหนุ่มตลอดเป็นอมตะนั่นพระองค์หาตรงนั้นหาโมกขธรรมของพลตรงที่ปรารถนาที่ว่าปรารถนามาที่ว่าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วก็ทุกข์อยู่นั่นแหละเขาบอกว่าไม่เป็นมนุษย์ก็ไปสวรรค์ไม่ไปสวรรค์ก็ไปเป็นสัตว์เป็นสัตว์ก็ต้องไปสู่อบายเนี่ยก็หมุนเวียนในวัฏฏะเนี่ยเป็นสวรรค์แล้วก็ต้องมาเป็นสัตว์อีกเป็นมนุษย์อีกเป็นตรงโลกอีกเนี่ยยังไม่สำเร็จสักทีแต่ถ้าหากว่าจะย่นตนทางมากขึ้นมากคืออริยะโสดาอีก7 ชาติใช่ไหมจะมีสุขตลอดจนเข้านิพพานสุขไม่มีโลภโกรธหลงคือว่าไม่ตกอบายไม่อะไรแล้วก็โลภก็หลงความแต่ว่าอยู่ในขอบเขตก็จะไปสู่สุคติสวรรค์มงคลไปนิพพานบนนอนและบนวิมานสวรรค์ไปเลยนี่ทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐหมายถึงว่าจะสร้างบารมีก็ได้ใช่ไหมมีการถวายสังฆทานการสร้างฐานะตัวเองจะทำสร้างบ้านสร้างอะไรสร้างชีวิตตัวเองเรียนหนังสือทำงานแล้วก็มีโลภกดหลงมันจะมีอิจฉาสยามพยาบาทคาดเนี่ยแล้วอันนี้ก็เราต้องข้ามไม่ได้สร้างบารมีไปเนี่ยเราต้องมีอุปสรรคอะไรบ้างเราก็ข้ามไปทำไปมีสติสัมปชัญญะข้ามเอาคิดดีทำดีใครว่างกระช่างเนี่ยก็สร้างบารมีไปเนี่ย
อย่างเทวดาเนี่ยเขาก็สร้างบารมีไม่ได้หมดเหมือนกับมนุษย์เพราะงั้นพระทุกพระองค์พุทธเจ้าแม้พระสีเมตไตรองค์สุดท้ายต่อจากศาสนาของพุทธเจ้าสมณโคดมที่สิ้นสุดก็มีสีอริยเมตไตรมาเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะเขาอยากหมักแพงเหมือนกับว่าศาสนาตรงที่องค์ที่สามหมดว่าเขาอยากหมักแพงอินเดียเนี่ยทั้งนั้นเลยฆ่ากันอะไรกันไม่เข้าใจกันนี่ก็เดือดร้อนไปถึงพรหมโลกใช่ไหมพระองค์เป็นเทวดาชั้นดุสิตบำเพ็ญบารมีเพื่อจะมาสร้างเป็นพระเจ้าในเมืองมนุษย์ก็เดือดร้อนพระอินทร์พระพรหมอะไรก็มีญาณพิเศษก็รู้แม้พระองค์ก็รู้ว่าเราจะต้องไปตรงไหนจุติตรงไหนจะไปตรงไหนหรือว่าจะไปเป็นพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็มีญาณพิเศษมีญาณ อันนี้ก็เหมือนก็ประชุมกันเหมือนมนุษย์ก็ประชุมกันหรือว่าปรึกษาประชุมกันว่าผู้ใหญ่เป็นประมุขพระอินทร์เป็นประมุขเนี่ยตอนนั้นก็มาเราต้องช่วยเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์จะฆ่ากันอะไรกันก็อยากหมากแปลงทุกเหลือเกินเพราะว่าต้องไปอัญเชิญเทพบุตรดุสิตบางเป็นอยู่ไปลงไปสักจุติเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปจากวิมานจะสุขแค่ไหนก็แล้วแต่แม้แต่เมืองมนุษย์เนี่ยมันมีความสุขเท่ากับวิมานหรอกเหมือนกับตอนเนี้ยเรามีความสุขในวิมานที่ใจเนี่ยใจสบายใจได้อิ่มกับศีลสมาธิปัญญาได้ไม่อยากกลับบ้านนั่นแหละมันทิพย์แล้วของทิพย์แล้วเราได้ของทิพย์ศีลทิพย์สมาธิปัญญาทิพย์เนี่ยกายวาจาใจเป็นทิพย์แล้วตอนนี้เป็นพรหมแล้วศีลห้าก็เป็นทิพย์แปดก็เป็นทิพย์นั่นแหละเป็นพรหมแต่ว่าอันนี้เปรียบเทียบย่อๆอย่างเทวนอกมันทิพย์มากกว่านี้เขาก็ไม่ต้องมากินข้าวไม่ต้องมาอาบน้ำไม่ต้องมาปลูกบ้านปลูกอะไรก็ปลูกวิมานเลยวิมานศีลสมาธิปัญญาหรือให้ทานศีลให้ทานตักบาตรทำบุญแล้วว่ามีความดีสร้างความดีตรงนี้แล้วไปเป็นวิมานนั่นแหละตรงนั้นแหละเขาไม่ต้องมาสร้างแบบนี้มันแตกต่างกันก็อิ่มทิพย์กินทิพย์นะเขาไม่ต้องมาตักข้าวไม่ต้องมาหุงข้าวหุงแกงไม่ต้องมาขับรถให้วุ่นวายไม่ต้องเปลี่ยนเสื้ออาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมนี่เป็นยังไงนั่นแหละมันถ้าใครได้สัมผัสพวกก็ไม่อยากเป็นมนุษย์เลยแต่การสร้างบารมีที่บอกไปแล้วไม่มีอะไรที่สร้างดีมาจากมนุษย์ได้เลยที่จะเป็นพุทธเจ้าจะต้องสร้างบารมีจากมนุษย์ทั้งนั้นเลยองค์ที่หนึ่งถึงองค์สุดท้ายแม้พระสีเอเมตไตรจะสร้างแบบนี้นะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็อารัธนา อ๋อเราถึงเวลาแล้วก็รับก็พิจารณาว่าเราถึงเวลาแล้วที่เราจะประจุติก็ต้องเลือกก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเลือกเกิดไม่ได้นะแต่เลือกสร้างความดีได้ใช่ไหมไปเกิดที่โน้นเราเลือกไม่ได้นะเลือกสร้างความดีที่จะไปเกิดได้ในองค์ก็มันต้องมีสองตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรไม่ได้คนจันทานคนขอทานคนธรรมดาไม่ได้ต้องกษัตริย์ถ้าไม่ลงก็ที่กษัตริย์ก็พราหมณ์ตระกูลที่สูงเพราะกษัตริย์ไปไม่รอดตรงว่ากษัตริย์ไม่ได้ก็คือพราหมณ์เป็นกษัตริย์ได้ทุกอย่างในนี้เราก็ต้องรู้อีกเข้าตะไคร่มาว่าพระบิดามารดาใจบุญสนทานไหมแล้วตระกูลนี้เป็นอะไรต้องก็เป็นกษัตริย์นะแล้วตระกูลนี้ต้องจึงมาจุติมาดูสุทโธทนะมันพระมารดาสิริมหามายารูปโฉมหน้าตาดีนิสัยดีทำบุญกุศลแล้วตระกูลดีสมกับที่พระองค์จะไปสร้างบารมีเป็นพระสิทธิ์เจ้าแล้วก็ไปหลบไปที่ แล้วพระตุโธนะสิริมหามายานี่ก็พระก็ถือศีลอุโบสถเนี่ยอย่างที่เมื่อคืนเนี่ยพระถือศีลอุโบสถ
ทุกวันพระแปดค่ำนะเป็นที่บริสุทธิ์ทั้งคู่แล้วพวกที่มาเกิดอ่ะมันเกิดก็ต้องบริสุทธิ์อันนี้มันเรื่องจริงคนที่กินเหล้าเมายาไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่ก็คนที่ออกมาก็ทำไมด่าพ่อแม่ว่าพ่อแม่มานี่อันนี้ก็ตระกูลที่ก็ดีก็ไม่แตะต้องพ่อแม่เลยตระกูลที่ดีมาสมกับที่สร้างบารมีมาก็มาลงก็ประมาณดาก็สร้างมาได้แค่7วันประสูติแค่7วันก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรที่ว่าที่เขาประกาศที่ไรที่หลวงพ่อไปซื้อที่พระเจ้าไปโปรดพระมารดาพระบิดาเนี่ยมารดาเป็นเทพบุตรแล้ว3เดือนพรรษาแล้วก็มาจุติไอ้มาออกพรรษาที่ถามที่ถามว่าที่ลูกเราเนี่ยลูกทำลูกเราอยู่ที่ไหนจำพรรษาที่ไหนกับพระสารีบุตรครับคือเราจำพรรษาตรงนี้นี่ก็มาลงตรงนั้นพระสารีบุตรโมกขลาสารีบุตรเป็นลูกได้ลูกใครว่าฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายนั่นที่ลงบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองสามมันแหละพระเจ้าก็ลงบันไดแก้วอะไรกันตันละครอะไรเช่นนี้ก็เนี่ยเขาก็สร้างดีอะไรดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นต้องมาสร้างบารมีแล้วมาเป็นศีลสัตว์ราชุมานเพียงแค่รักษากายใจจะไม่ให้มีชีวิตเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าพอสร้างเต็มแล้วต้องเวสสันดรแล้วถ้าใครอ่านประวัติเวสสันดรกับมัทสีให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้อะไรนะกนาชาลีแม้แต่มัทสีให้หมดเลยอันนั้นจบแล้วสร้างบารมีจบแล้วชาติสุดท้ายมาชาติติสตาโลจุมานก็มาสร้างคือว่าทำชีวิตแล้วเข้มแข็งทำยังไงที่จะออกมาสู่สถานที่ที่ว่าต้องหนีมาแล้วก็ต้องมาสู่สถานที่เป็นป่าเป็นพันลี้หลายพันลี้จากกงกบิลพัทมาถึงนี่เนี่ยพุทธคยาเนี่ยบอกอินเดียนู้นเนปาลมันกึ่งกันมันติดต่อกันเทวงวายประสูติที่เมืองกรุงลุมพินีกับกรุงแถวหาดที่ประสูติสวนลุมพินีนะกึ่งกลางอันนี้ก็มาตัตโตรที่นี่พุทธคยาที่เดี๋ยวก็ไปครูบาอาจารย์ก็ไปเอากฐินไปทอดแล้วก็มีพระจำพรรษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะนั้นที่เล่าไปนี่คือพระพุทธเจ้าอดทนต่อการแค่ไหนที่ว่าขนาดนางป่วยแล้วป่วยอีกอดข้าวอดอาหารเนี่ยอดอาหารเป็นผายผอมนี่ดูรูปเลยเอาประหารรูปมาวาลกายนี่ขนนี่หลุดเลยสิเห็นเส้นเอ็นหมดเลยคิดดินางแล้วก็สลบแล้วสลบอีกอดข้าวมากๆเลยนะอดข้าวมากๆนี่หน้ามืดได้เป็นลมได้เหมือนกันอดพอดีเคยอดแล้วไม่อดจนเข้าโรงพยาบาลครูบาอาจารย์อบรมหรือว่าปฏิบัติเนี่ยอบรมว่าเอออดพอดีอดสร้างบารมี3 วัน7วันอ่ะ3วันก่อนแล้วครูบาอาจารย์หลวงพ่อเลย7วันไปเลยเป็นครึ่งเดือนก็ได้ท่านเป็นพระอริยะพระท่านไม่ได้เหมือนคนธรรมดาใช่ไหมนั่นแหละเราไม่ได้ไปแข่งอะไรคือว่าปฏิบัติก็ครูบาอาจารย์อบรมก็อย่างงี้แล้วก็สร้างบารมีความอดทนอดกลั้นสร้างขันติบารมีสร้างศรัทธาบารมีสร้างสัจจะอาสามวันอดอาหารไม่ใช่ว่าอดแล้วมาพูดคุยนะยังฟุ้งซ่านหนักหิวหนักเลยอดอาหารต้องยืนเดินนั่ง
นอนให้พอดีก็นอนนอน4 ชั่วโมงนอน4 ชั่วโมงนอนปฏิบัติกัน4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง4 ชั่วโมงเนี้ยจะนอน5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี้ยปฏิบัติเดินสมาธินั่งสมาธิเด็กเล่นก่อนจะนอนก็3:30ขอละครั้งเนี้ยมันก็ไม่มากเท่าไหร่กลางวันก็พักผ่อนบ้างบางองค์ก็พักกลางวันไม่พักผ่อนนะเดินเดินเดินสว่างเพราะปฏิบัติสว่างไม่เพียไม่เพียแต่ว่าพักผ่อนร่างกายต้องพักผ่อนเพราะร่างกายเรามันอยู่ด้วยอะไรนะมันอยู่ด้วยน้ำอยู่ด้วยข้าวอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอ่ะมันอาศัยกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องดูแล อย่างพระเจ้าเนี่ยลูกของท่านเนี่ยพิสุจามเณรเนี่ยปฏิบัติเจนภายผอมเกินไปพระเจ้าปรับโทษพระบาทจึงเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ต้องดูแลพระองค์เป็นองค์ไม่พระองค์เป็นตัวอย่างองค์จึงได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ถังพ้นทุกข์เหมือนพระอินทร์นะปอมประดิษฐ์พินสามสายสามสายเนี่ยสายนี้ตึงไปสายนี้หย่อนไปสายนี้พอดี มันก็สายกลางอ่ะตึงเกินไปอดอาหารอ่ะไปไม่รอดตายแล้วก็ตายแล้วก็ต้องมาปฏิบัติอีกต้องดูแลต้องดูแลหมาร่างกายพอดีไม่อิ่มเกินไปเหมือนที่พระภิกษุสามเณรจะบริโภคเนี่ยให้พอดีโภชเนมตัญญุตาเนี่ยให้รู้ประมาณในการดื่มบริโภคให้พอดีไม่อิ่มเกินไปหิวเกินไปทรมานในบัญญัติใช่ไหมอิ่มมากอึดอัดหิวกันมากก็โอ้ตายอยู่ไม่ได้แล้วกลับบ้านดีกว่าอ่ะมั้ยหิวเป็นทุกข์อิ่มเป็นทุกข์ถ้าปานกลางสบายมีความสุขนะเหมือนกับพระองค์เหมือนกันอ๋อมันเตือนสติอ๋อเราต้องมาตั้งหลักใหม่มาทานอาหารให้ปกติรักษาวรกายคือไม่ใช่ว่าเอาสวยงามเกินไปให้ผิวดีกันมันไม่ใช่ไม่ติดภายนอกเอาจิตใจเราต้องเข้มแข็งอันนี้ถ้าป่วยอย่างนี้จิตใจเราท้อแท้ใจเราสู้ไม่ได้เพราะร่างกายเราไม่ดีภายพร้อมแล้วว่าไม่มีต่อสู้กับพวกนิวรณ์พวกนิวรณ์หรือว่าเพราะสิ่งเหล่านี้โลภกดหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นแรงมากมันโอ้มันเล่นเราแต่ถ้าหากว่าร่างกายเราดีปฏิบัติมีสติปัญญาต่อสู้อาถึงว่าอยากนอนแล้วไม่นอนอาถ้าป่วยเนี่ยจะเดินสัก1 ชั่วโมงก็โอ้เดินพับไปพับมาจะยืนนี่ก็สลบไปแล้วเนี่ยพอร่างกายดีปุ๊บโอ้นั่งชั่วโมงสบายยืนชั่วโมงสบายเดิน1 ชั่วโมงสบายเลยเห็นไหมเพราะร่างกายเราเข้มแข็งก็ต่อสู้แล้วสบายเลยนั่นแหละพระองค์ก็ปัญญาเกิดก็มาตั้งต้นใหม่7 ปีเนี่ย7 ปีก็ได้บารมีทรมานกายแล้วอดทนอดกลั้นตั้งสัจจะมีศีลบารมีมีศีลแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีฮะเนกขัมมะบารมีออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยก็มีหมดอุเบกขาบารมีวางเฉยหมดมันก็สร้างบารมีไปในตัว7 ปีแล้วก็ตั้งบารมีในตัวมันก็ปฏิบัติก็ต้องผิดพลาดมันก็ผิดเป็นครูรู้เป็นวิชาเนี่ยใช่ไหมผิดมันเป็นครูเราก็ตั้งต้นใหม่มีสติปัญญาพิจารณาแม้นั่งนั่งนั่งไปก็มีวิตกวิจารณ์ปิติตัวเอกตาเนี่ยมีสัมมาวิปัสสนาพิจารณาควบคู่กันไปมีความสงบพิจารณาแล้วก็ปัญญาก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิใจดีใจเฉยใจสุขสมาธิตั้งมั่นมากเกินมาก็พิจารณาวิปัสสนาพิจารณาสว่างสงบแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ปัญญาบังเกิดขึ้นวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาพิจารณาก็ปัญญาเกิดสามารถที่จะดูแลตัวเองไปว่าว่าเราควรจะเดินทางนี้เดินอริยมรรคผลเราเดินไม่หลงทางมันก็จะปัญญาที่บอกเราเดินตามธรรมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่อบรมไว้เหมือนกับทิฏฐะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยอิ่มหนำสำราญร่างกายพอดีแล้วก็ต่อสู้
จะเดินกี่ชั่วโมงอะไรก็อันนี้ก็มีปิติอยู่ในใจโอ้เราต้องทําให้ได้เราหวังมกธรรมอย่างที่อนุคีทั้ง5ที่ดูแลอยู่เนี่ยอุปถากถวายชีวิตเลยมันต้องคิดอยากให้พระพุทธเจ้าสําเร็จแต่ตัวเองก็สําเร็จด้วยแม้ถ้าพระองค์เจ็บไข้ได้ป่วยก็กองเชียร์ใช่มั้ยเดี๋ยวสําเร็จเดี๋ยวสําเร็จนั่งเป็นลมแล้วไปเลยก็มาถ้าสิ้นไปแล้วก็ปัญจวัคคีย์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เสียใจนิดหน่อยแต่พระองค์ก็ต้องไปเกิดใหม่อีกเสียเวลาไหมเสียการสร้างบารมีพอพระองค์มาทานข้าวร่างกายวรกายเดียวดีปัญจวัคคีย์ไม่ชอบไม่พอใจบอกนี่คงเป็นทิฏฐะคนเดิมนั่นแหละไม่ใช่สมณะคนเดิมไม่ใช่จะเป็นพุทธเจ้าแล้วคงจะไปอยู่โน่นเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่กับพิมพาราหุลนะเพราะฉะนั้นเราตกลงกันนะพี่ใหญ่อัญญาโกณฑัญญะเนี่ยอัญญาโกณฑัญญะวัปปะปัญญามหามาอัจฉิเนี่ยเมื่อกี้ตั้ง5เนี่ยมันก็ประชุมกันเราอยู่ด้วยไม่ได้แล้วอยู่คนโลภโกรธหลงคนอยากได้อยากมีอยากจะเป็นกษัตริย์อยากจะเราไปหาสงบดีกว่าที่สงบก็ไปจากพระพุทธเจ้าไปที่ป่าอิสิปันนลักษ์มรุกุทาในหว่างใกล้เมืองพาราสีปองก็นึกในใจว่าเออดีแล้วเราจะได้ไม่เป็นห่วงเราอยู่คนเดียวตายคนเดียวใช่ไหมอันนี้ครับพระองค์ก็ลุยเลยปฏิบัติก็ลุยองค์เดียวเหมือนพระธุดงค์องค์เดียวต้องรักษาตัวเองต้องมีสติธรรมัญญาอันตรายเหมือนกันนะอันนี้แล้วก็เอาคนอื่นมาก็จะเป็นห่วงเขาเป็นไรเราก็ต้องรับผิดชอบไอ้นี่รับผิดชอบตัวเองเลยตายเป็นตายก็องค์ก็อธิษฐานจิตมาถึงการปฏิบัติตอนที่เป็นกุมารที่พระบิดาไปแลกนาวฝัน มีต้นไทรใหญ่ที่ไปแลกนาวฝันเด็กๆกันนะเหมือนเด็กกันเนี่ยพ่อแม่ก็ทำงานแล้วก็ไปเล่นเด็กๆก็เป็นแบบนั้นแน่ให้นั่งอยู่เฉยไม่ได้หรอกลองตายเลยอะไรต้องมีจุดยึดไปเล่นไปอะไรไปอันนี้ก็ เพราะว่าพระองค์สิทธัตถะกุมารนี่ไม่เหมือนลูกทำบ้านทั่วไปเ พราะนิสัยปัจจัยเขามีการสร้างบารมีนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันก็ล้นจิตล้นใจนั่งใต้ต้นว่า ก็จัดอย่างดีเลยไม่คนธรรมดานะจัดไม้ประทับอย่างดีเลยร่างกายดีไม่ร้อนต้นวางดูสิโอ้ก็อยู่ในต้นวางไม่ร้อนต้นวางนี่มันเทวดารักษาอยู่เย็นเป็นสุขมองแล้วเคยไปอยู่นี่มองแล้วแม่มันสดชื่นไปหมดเลยมันมีความสุขอ่ะนี่ก็แดดก็ไม่ร้อนแล้วก็ต้นใหญ่ต้นว่าใหญ่นะก็เลยก็รู้สึกว่าลองนั่งสมาธิกัตตมาสดูนะนั่งนิสัยปัจจัยอดีตชาติมาดูลมเข้าลมออกอนาปานสตินะรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นั่นแหละดูไปเพราะสติมันตัวรู้อ่ะ ไอ้เราก็ว่าสติลึกรู้ลึกได้นะก็พยายามจับลมเข้าลมออกผ่านเข้าผ่านออกสั้นลงสั้นลงสั้นยาวหยาบละเอียดไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นเด็กเนี่ยดีอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนเด็กๆเนี่ยจะนั่งสมาธิเร็วแต่เสื่อมเร็วผู้ใหญ่นั่งสงบยากแต่เสื่อมยากเพราะสติธรรมจารย์เนี่ยมันแน่นกว่าเด็กๆนี่ไม่ค่อยแน่นได้บางทีได้สงบก่อนเด็กๆโดยซ้ำใช่ไหมมันต้องบอกต้องการเนี่ย7 ขวบนี่สำเร็จแล้วมีสมณเณรนี่เลยไม่ประหารแล้วก็มีเยอะผู้ใหญ่ก็สำเร็จไวก็มีแต่ว่าเด็กนี่รู้มัก7 ขวบ 7 ขวบได้แล้วแต่ในนี้จะสงบเลยมันก็ที่บอกเนี่ยมันมีวิตกวิจารปิติวิตกวิจารยกจิตกันเลยอารมณ์ดีไม่ดีก็มันมีคิดอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เนี่ยครับทำไปดูลมเข้าลมออกไปปุ๊บเนี่ยกายเบาใจเบากายปวดจุมันก็กายเบาใจเบาไปเรื่อยๆดูลึกก็ไปลึกก็ไปเนี่ยปล่อยรับไปวางเห็นความว่างความเฉยไปแล้วปุ๊บเข้าสู่
เข้าสู่เอกตาจิตเป็นหนึ่งในที่เข้าฌานดับเลยจิตเป็นหนึ่งก็ดับเลยดับสบายมีตัวรู้สบายก็นั่งเป็นวันเลยนั่งพระบิดาก็เรื่องงานก็อย่างนี้ทำไมลูกเราไปอยู่ที่ไหนนะเพื่อนที่ไหนนะพระมารทหารก็บอกว่าพระกุมารกำลังอยู่ใต้ต้นบาประโยคค่ะทำอะไรนั่งสมาธินั่นแหละที่เขาบอกว่า ออกมาใหม่ๆที่เดินเจ็ดก้าวก็ไหวอัศจรรย์แล้วนี่ก็ไหวลูกอีกไหวลูกอัศจรรย์โอ้โหนั่งได้ยังไงนี่จนบ่ายคล้อยแล้วก็เทวดาต้องมาบังต้นบังต้นว่าไม่ให้ร้อนเพราะว่ามีเทวดารักษาปล่อยปากแล้วเลยไม่ได้เดี๋ยวโดนธรรมดาโดนทำโทษอีกใช่ไหมก็มันทหารเนี่ยต้องดูเจ้านายดีๆใช่ไหมให้ผิดพลาดไม่ได้แล้วน่ะก็ไม่แดดจะนั่งขี่จมูกเป็นบ่ายคลอยก็ปกติพอทำแล้วอัศจรรย์ในไหนนี้ก็มานึกถึงว่าบุญบารมีมีแล้วผิดพลาดไปนี่ก็ได้สติมาโอ้เราดูลมสิทำผิดมาเจ็ดปีร่วมเจ็ดปีมาดูลมสิดูว่าจับเรานึกกันได้ว่าตอนนั้นมันมารใช่ไหมมารวัตถุมารกิเลสมารอะไรเนี่ยมันมีมารมันประจนหมดเลยมันหลอกลวงมันสกัดกั้นหมดแล้วไม่ให้เราคิดถึงตรงนั้นให้ทำผิดไปก่อนแต่ผิดเป็นครูอ่ะนี่ก็มันถึงว่าตอนเด็กๆดูลมเข้าลมออกดูสภาวะความเป็นจริงว่าเป็นยังไงดูอย่างเงี้ยออกมาจับลมปุ๊บก็ได้เลยได้สมาธิได้แล้วก็เพนสิบห้าค่ำเพนเดือนหกในวิสาขะเนี่ยนั่นแหละที่เขาที่มีคนเกี่ยวยาขามาให้เจ็ดกรรมอ่ะมาปูอะไรก็อธิษฐานเพราะรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยเราเดินทางถูกแล้วอธิษฐานแล้วอธิษฐานตั้งแต่หัวค่ำแล้วหัวค่ำนั่งถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จในคืนนี้พระพุทธเจ้าโมกขธรรมแล้วก็แม้แต่ร่างกายจะตายหรือจะเป็นอะไรไปร่างกายนั่นไปก็ยอมขอยอมตายคืนนี้ยอมตายตัดสินใจมีครูบาอาจารย์ที่ข้ามเวทนาข้ามอะไรก็ยอมตรงนี้ก็มันอยู่ที่ใจเราเวทนาเนี่ยพอที่ใจเราเด็ดใจเดียวอยากตายตายเป็นตายเนี่ยมันหายหมดเลยเพราะตัวยึดงานพระองค์ก็อธิษฐานตรงนั้นองค์ก็ได้มาสำเร็จยามสามสำเร็จพระพุทธเจ้าอดีตชาติอดีตชาติกินชาติแค่รู้ชาติได้หมดเลยมารู้ได้หมดเลยรู้ไปหน้ามาเนี่ย 2,500 กว่าปีเนี่ยลำดาได้หมดเลยนี่เราให้ฟังว่าเพราะว่าเราจะได้เอาเป็นอุทาหรณ์สอนใจการสร้างบารมีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิทำอย่างนี้สามารถที่จะตักบาตรทำบุญสร้างบารมีปัดกวาดทำได้สวดมนต์ไหว้พระทำขอให้จิตใจนี่เป็นบุญกุศลมีสติเขาบอกว่านั่งเฉยๆนะพิจารณาดูกายดูใจพิจารณาให้สบายเนี่ยมันก็สมถะปุ๊บสงบสบายไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เองแล้วทำไมเย็นสบายแล้วก็มาร้อนอีกมาร้อนอีกร้อนก็คือว่าความคิดต้องคิดนี่มันร้อนเนี่ยความหยุดเนี่ยพอหยุดมันดับปุ๊บมันเย็นนั่นแหละเราสังเกตนะเรามีพื้นฐานนะทำไมจะต้องนั่งสมาธิไม่ใช่เดินเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอิยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นบุญกุศลปฏิบัติได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยว่าเอาวัดไปที่บ้านวัดกายวัดใจเนี่ยก็เอาไปทำที่บ้านอีกทำสร้างบารมีต่อไปก็ได้เราเคยกราบพระที่นี่ก่อนนอนอันนี้ใส่ปัจจัยตรงนี้ก็ไปไหว้ที่บ้านบ้างพอจะนอนปุ๊บก็บางทีไอ้ตัวไม่อยากกราบนั่นแหละพยายามฝืนเราต้องกราบใช่ไหมอยากกินเราไม่อยากกินอ่ะฝืนหน่อยหนึ่งอันนี้อยากกินก็อยากกินอยากนอนก็อยากนอนเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าความอยากเป็นยังไง
เราต้องเบรกบ้างต้องลองดูไม่อยากกราบเอากราบไม่อยากนั่งนั่งสักนิดหนึ่งต้องลองดูสิแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเคยชินกราบพระทุกครั้งนั่งนิดหนึ่งเอาไม่นั่งไปเวลากราบพระก่อนอธิษฐานแผ่เมตตาบ้างถึงพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยผู้มีพระคุณนะก็มันก็ได้กับเรามีความสุขคนที่กราบพระพระก่อนนอนได้นั่งสมาธิก่อนนอนยังดีตื่นยามเช้าจะไม่เพลียคิดดีทำดีก่อนนอนแล้วก็จะฝันดีคิดไม่ดีทำไม่ดีอิจฉาริษยาพยาบาทไม่ให้คนอื่นได้ดีแล้วก็จะฝันร้ายเห็นเลือดเห็นอะไรเห็นอะไรนี่โอ้ไม่อยากจะฝันอีกเลยนะขอฝากไว้และเรื่องบุญกุศลในทุกคนเนี่ยแล้วก็ดีใจที่เราไม่ลืมว่าเราเนี่ยตักบาตรทำบุญตลอดมาที่นี่ก็ตักบาตรกันตอนเช้ามีใช่ไหมก็อันนี้อันนี้สงที่เราจะตักบาตรทำบุญเนี่ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆปัจจุบันแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้วันต่อไปเลยมันก็สะสมด้วยมันก็ฝากธนาคารใจอ่ะฝากบุญกุศลฝากใจในธรรมะอยู่ที่ใจเราก็ฝากธนาคารใจอัดเก็บไปสิ่งไม่ดีก็ให้ไล่มันไปซะไปสู่ธรรมชาติสิ่งที่ดีก็ที่ใจเก็บที่ใจคือทานศีลภาวนาบุญกุศลอันนี้ก็ขอฝากไว้นะแล้วความกตัญญูบิดามารดาอันนี้ก็สำคัญพุทธเจ้านี่ยกย่องมากเลยพุทธเจ้านี่แม้แต่พระบิดาทนนะเจ็บแค่ได้ป่วยพระองค์ไม่ต้องไปก็ได้ให้โมกขลาสารีบุตรหรือให้ลูกท่านไปก็ได้แต่พระองค์ไปปฏิบัติเองทีเดียวเป็นตัวอย่างที่ดีแม้พระองค์ยังกตัญญูเลยยกย่องบิดามารดานี่เลิศประเสริฐพระอาหารที่บ้านสองพระองค์เพราะฉะนั้นเรากราบพระอาหารที่บ้านให้ท่านอยู่สุขสบายนั่นแหละคือชีวิตเราก็จะเจริญเขานะทำอะไรก็ไม่ติดขัดมีพระอาหารอยู่ที่บ้านเอาเราฝากไว้นะที่เราได้มาสร้างคุณงามความดีร่วมกันมาทำจิตทำใจเราปล่อยละไปวางบ้างจากความเล่าร้อนจิตใจเราพักผ่อนด้วยการสร้างบารมีศีลสมาธิปัญญาหรือถวายสังฆทานจิตใจเราก็สบายใจอยู่เย็นเป็นสุขเราวันนี้ที่มาได้แสดงธรรมมาก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงคนนี้ก็ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมนะครับครับต่อจากนี้ไปคือได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นมาเพียรเป็นคุณเจ้าได้เลยนะครับครับกราบต่อก็ขออนุโมทนานะคะ
กับทุกท่านที่ได้นำสิ่งของปัจจัยมาถวายนะคะอย่างอารามนี้ค่ะก็ขอโมทนาสาธุนะคะกับผู้ที่ทำบุญนะคะในเรื่องของค่าไฟนะคะคุณรัตนารัตนวิจิตชัยและครอบครัวมอแปลง100ค่าไฟ100นะคะตอนนี้ค่าไฟก็ได้ 4,000 บาทแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงเป้ามันต้องถึง 10,000 นะคะก็เหลืออีก 6,000 บาทถ้าในที่นี้ช่วยคนนิดคนละหน่อยก็คงจะถึงนะคะคุณณัฐธาแท้ถิงพร้อมครอบครัวร่วมมอแปลงที่อินเดีย500กุฏินะคะสร้างกุฏิแม่ชีอีก500ก็คือที่สำหรับนักบวชหญิงนั่นเองนะคะคุณสิริวรรณคุณสุนีสัมพันธ์คุณสุพิชาคุณณัฐพงษ์สัมพันธ์บุตรธิดาที่ให้เจ้ากรรมนายเวร140บาทนะคะคุณวรรณาเอี่ยมบำรุงทำทุกบุญ200ค่ะคุณโยลวัยนะคะสีธนาทานดีกุลนะคะและคุณพรชรัตนะคะฉัตรสุพลหิรันนะคะ80บาทร่วมทุน40บาทร่วมแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าที่อินเดีย20ค่าน้ำไฟ20นะคะประตูทำ60บาทก็คือร่วมทุกบุญ20เป็นหม้อแปลง20ค่าน้ำค่าไฟ20พี่ส้มอีก40บาทนะคะค่ะก็โมทนาสาธุกับท่านที่เอ่ยนามวันนี้นะคะค่ะโมทนาสาธุกับคุณจิราคงครองและคุณรัตนาคงครองนะค่าน้ำไฟ200บาทนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ค่าไฟก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วนะคะค่ะสาธุค่ะครับต่อไปท่านก็จะบังสุขุลแล้วก็ให้พรนะครับเจริญเลยครับสาธุสาธุช่วงต่อไปก็บักสกุลนะอานิจจวัฏสังขารันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมไม่นอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสโมสุขอนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุจงต่อไปก็รับพรนะยะถาวาเลวะปุราปะเลปุเรนติสาคลังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครนายบาริบุญได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยต่อพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะจะมีทันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบรันโตสังกับบานขอความลำลีทั้งพวงยังเต็มที่จันโทบรรลาโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างตะไว้ควรยินดีแต่อัตลันทาสุขิตานทานทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนา
อโลคาสุขิตาโหนทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติเพพร้อมกับนิยาตทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวาทุสาปมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุนังอังวันทามิครับพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจัตถิยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มี
พระคุณโดยความเคารพกราบนมมือไว้ก่อนนะครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ